สวัสดีครับผมชาร์ปนะครับเป็นเทคนิคซัพพอร์ตของ Userpie นะครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการใช้งานของเจ้าตัวนี้นะครับนี่ครับเป็นเราเตอร์ 4G จาก TP-Link นะครับรุ่น TLMR100 นะครับเจ้ารุ่นนี้เขาคอนเฟิร์มมาว่าใช้งานง่ายนะครับไปดูกันนะครับนี่นะครับแกะกล่องมาก็จะมีเราเตอร์ให้1ตัวนะครับมีเสา2ตัวนะครับแล้วก็มีสายแลนให้1เส้นนะครับแล้วก็อะแดปเตอร์นะครับเสียบเข้าไปที่ตัวเราเตอร์นะครับเพื่อใช้ไฟเลี้ยงนะครับเราสามารถนะครับเอาซิมนะครับซิมที่เราจะใช้นะครับก็คือเป็นซิมนาโนซิมนะครับก็ซิม 4G นะครับเสียบเข้าไปแล้วก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับเสียบเข้าไปแล้วก็สามารถใช้มือถือนะครับแล้วก็คอนเนคกับ Wi-Fi ได้เลยนะครับชื่อ TP-Link นะครับชื่อ Wi-Fi นะครับเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับแต่ถ้าเป็น default ของมันนะครับหรือว่าค่าเริ่มต้นนะครับก็จะเป็นชื่อ TP-Link นะครับแล้วก็รหัสผ่านก็จะอยู่ที่สติกเกอร์นะครับด้านหลังเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับหลังจากที่ทดสอบแล้วนะครับอินเทอร์เน็ตก็ใช้งานได้ค่อนข้างดีนะครับเหมาะสำหรับการที่พื้นที่ Wi-Fi นะครับเข้าไม่ถึงอะไรประมาณนี้นะครับเหมาะสำหรับในการใช้งานนะครับในบ้านนะครับหรือทาวน์เฮาส์เล็กๆนะครับระยะก็ได้ประมาณ30เมตรอะไรประมาณเนี้ยครับหรือว่าใช้ในบ้านนะครับเป็นชั้น1ถึงชั้น2นะครับเวลาติดตั้งก็ติดตั้งนะครับอยู่ใจกลางบ้านนะครับเพื่อให้สัญญาณมันครอบคลุมพื้นที่นะครับหรือเป็นรัศมีนะครับสนใจสินค้านะครับติดต่อได้นะครับบริษัท Userpie นะครับหรือร้านไอสมาร์ทนะครับ